بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับแล้วก็ไม่นึกว่าวันนี้ผมจะได้มาออกอากาศเนื่องจากว่าผมขอเช็คเสียงนิดหนึ่งนะฮะเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างครับไม่นึกว่าผมจะได้มาออกอากาศในวันนี้นะครับแล้วก็เพราะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องต้อนรับเด็กๆและก็บรรดาผู้ปกครองนะครับเด็กๆก็ประมาณ30ชีวิตและก็ผู้ปกครองอีกไม่รู้กี่ชีวิตนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อที่จะจัดค่ายอบรมนะครับเยาวชนในวันพรุ่งนี้นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์27 28 29ซึ่งเป็นวันหยุดราชการยาวถึง4วันเขาหยุดถึงวันจันทร์นะครับแล้วก็ผมเองก็มีโอกาสได้ใช้วันหยุดแบบนี้นะครับที่มูลที่เราพาในการที่จะทำการอบรมเด็กนะครับให้เด็กได้เข้ามาอบรมฝึกจริยธรรมฝึกในการที่จะระมัดระวังคำพูดนะฮะเวลาเราพูดออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นนายเรานะฮะเรื่องจริยธรรมการโซเลนอธรรมการหุกกลมการไม่มีความรู้นะครับไม่มีความรู้ก็อย่าชี้ไม่รู้ก็คือไม่ชี้สังคมเราเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อเช้าผมเองไม่ได้ติดตามข่าวเนี่ยต้องบอกว่าข่าวช่อง3นี่3579นี่ผมตะลักไปนานแล้วนะครับไม่ค่อยได้ดูดูก็จะเช็คก็จะเช็คจาก Facebook นะครับมีพี่น้องมีข่าวอะไรก็จะโพสต์เข้ามาผมก็จะดูข่าวเหล่านี้นะฮะผมก็จะดูข่าวเหล่านี้แล้วก็ปรากฏว่าก็มีข่าวเมื่อเช้าก็มีข่าวว่าคุณแชมป์นะครับซึ่งเรื่องกีฬานี่ผมไม่ต้องพูดถึงนะผมไม่ชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีความเชี่ยวชาญมีความถนัดในเรื่องกีฬาก็ปรากฏว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำประเทศตุรกีนะครับนี่คือธงตุรกีที่ผมมักจะมาแขวนไว้ตลอดเวลาผมออกอากาศนะครับตอนหลังก็พอดีย้ายมุมก็ไม่ได้มีธงตุรกีมาสักเท่าไหร่ธงนี้ที่ทางรัฐบาลบอกว่าถ้าใครบริจาค3,000 บาทเนี่ยครับก็จะได้ธงนี้ไปนี่แหละครับคือธงตุรกีจากประเทศตุรกีพี่น้องได้ซื้อมาฝากแล้วก็ฮาดียะให้กับคนที่ได้รับพี่บริจาคให้กับมูลที่เราผ่านนะครับก็ปรากฏว่านะครับมีการพาดพิงถึงประเทศประธานาธิบดีตุรกีอัร์ดูการนะครับชื่อเต็มเขาว่ารอยยับตอยยิบอัร์ดูการนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยพอผมก็ไม่ได้อะไรนะครับพอพี่น้องส่งลิงก์มาผมก็ได้เปิดฟังพอเปิดฟังเท่านั้นแหละครับผมก็รู้สึกว่าเราอยู่เฉยๆไม่ได้พี่น้องต่างศาสนาก็บอกว่ามุสลิมจะวายทำไมในเมื่ออัรดูการไม่ได้เป็นอะไรกับคนไทยเลยต้องบอกกับพี่น้องต่างศาสนาว่ามุสลิมเนี่ยเขาถือว่าเหมือนเรือนร่างเดียวกันนะครับถ้าหากว่ามุสลิมของเราถูกอาธรรมถูกย่ำยีนะครับนะถูกกดขี่ข่มเหงนะครับไม่ว่าที่ในปาเลสไตน์หรือที่ไหนก็ตามที่โรฮิงญาเราก็ออกมาต่อต้านเราก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเหมือนกับตอนนั้นพี่โตนะพี่โตสิริฟูลที่บรรดาคนต่างศาสนารู้จักแม้ว่าพี่โตจะพูดในนามของศาสนาหรือหลักการของศาสนาแต่ด้วยภาษาด้วยอะไรก็ตามที่ทำให้ระคายเคืองพี่น้องต่างศาสนาพี่โตก็ออกมาขอโทษพี่น้องก็กระแสเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากก็ปรากฏว่านะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยทางพี่น้องเขาถือว่าไม่สบายใจก็มีกระแสแบบนี้ออกมามีความตั้งกระทู้ความคิดเห็นเช่นเดียวกันครับฉันใดก็ฉันนั้นนะครับบอกกับพี่น้องต่างศาสนาที่ฟังรายการของเราขณะนี้นะครับว่าถ้าในกรณีที่เป็นข้อมูลที่จริงเราไม่ว่าครับมุสลิมขายยาม้ายาบ้าเช่นสมมุติว่าบังรอนนะครับไม่ต้องสมมุติแต่เรื่องจริงนะฮะ บังรอนนี่ขายยาม้ายาบ้าตำรวจก็ออกจับไล่ล่าตอนนี้บังรอนอยู่ไหนไม่รู้ตายหรือยังหรือเปล่าไม่รู้ถามว่าบังรอนผิดไหมผิดก็ดำเนินคดีสิครับก็ไม่เห็นมีมุสลิมคนใดแม้แต่คนเดียวออกมาปกป้องครับไม่มีมุสลิมคนใดออกมาปกป้องคนผิดแม้ว่าคนผิดคนนั้นนะฮะแม้ว่าคนผิดคนนั้นจะเป็นมุสลิมก็ตาม
เราไม่เข้าข้างด้วยนะครับเราไม่เข้าข้างด้วยนะครับถ้าผิดเราว่าตามผิดแต่ถ้าขากว่าเขาไม่ผิดเขาถูกใส่ร้ายเขาถูกยัดเยียดข้อหาเหมือนกับที่มีข่าวไปว่าไปยัดยาม้ายาบ้าเขาเขาก็ต้องปกป้องตัวเขาทรัพย์สินของเขาเกียรติยศของเขานามสกุลเขาใช้มากี่ปีครับแล้ววันนี้มีคนมาเหยียบย่ำนามสกุลเขามาบอกว่าเขาเป็นคนขายยาม้ายาบ้าตระกูลเขาเป็นตระกูลที่ไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้เขาก็ปกป้องฉันใดก็ฉันนั้นมุสลิมถูกอาธรรมไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนบนโลกดุนยานี้นะครับถ้าเขาถูกอาธรรมถ้าเขาถูกอาธรรมเรามีสิทธิ์ในการที่จะชี้แจงปกป้องฉะนั้นประเด็นของนักข่าวช่อง3ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีอัรดูกานอย่างจาบจ้วงและไม่มีข้อมูลที่แท้จริงอีกทั้งใช้ความไม่รู้ในการนำเสนอช่องลำดับต้นๆของประเทศไทยครับนะครับช่องลำดับต้นๆของประเทศไทยแต่ข้อมูลที่ออกมากลับกลายเป็นว่าข้อมูลที่มาจากซีกของตะวันตกซึ่งซีกของตะวันตกนี่ก็ใส่ร้ายมุสลิมอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็เลยอยากบอกพี่น้องตรงนี้นะครับว่าการที่เราออกมาชี้แจงออกมาแสดงความคิดเห็นใน Facebook นะครับในเพจต่างๆนั่นเป็นการเตือนนะครับพิธีกรของช่อง3และโดยเฉพาะช่อง3ที่ควบคุมดูแลพิธีกรเนี่ยได้ตระหนักถึงความสนใจข้อมูลที่เท็จจริงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องพี่น้องเวลาเรื่องที่ที่นักข่าวต่างๆเนี่ยเวลาสัมภาษณ์มาหรือออกข่าวผิดก็ยังขอโทษนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเรานะครับก็จะต้องมาคุยกันนะครับว่าอัรดูกานเป็นอย่างที่พิธีกรช่อง3เขาว่าอย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องผมจะอธิบายให้กับพี่น้องอย่างกระชับนะครับแล้วผมก็จะอธิบายทีละช็อตทีละช็อตเวลามีไม่มากนะพรุ่งนี้เองเนี่ยนะครับผมจะต้องต้อนรับเด็กแล้วก็ตอนเช้าตรู่ก็ต้องไปส่งญาติที่สุวรรณภูมิอีกนะฮะโอ้นี่ยิ่งเยอะแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เป็นความรับผิดชอบของมุสลิมทั่วโลกที่จะต้องออกมาปกป้องพี่น้องของเขาโดยเฉพาะพี่น้องของเขาที่เป็นถึงประธานาธิบดีนะครับที่เป็นถึงประธานาธิบดีพี่น้องครับผมขออ่านกฎหมายซึ่งผมไม่รู้กฎหมายนี้เลยนะครับแต่วันนี้พี่น้องเขาส่งมาแล้วก็ผมก็จะมาอธิบายให้กับพี่น้องว่ากฎหมายแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นกฎหมายเมืองไทยเนี่ยผิดถูกต้องอย่างไรพี่น้องฟังให้ดีนะครับขอเปิดนิดนึงนะก็ขอบคุณพี่น้องที่ได้ส่งอันนี้มาแล้วก็ผมก็ได้นำมาอ่านพี่น้องฟังก่อนนะครับมาตราที่133ผู้ใดหมิ่นประมาทพี่น้องรู้ไหมครับว่าการหมิ่นประมาทเนี่ยมันเป็นการที่ไม่มันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากนะเรียกว่าต้องเสียค่าปรับก็ดีนะครับต้องเสียค่าปรับก็ดีจะต้องเสียค่านู่นค่านี่จะต้องออกมาประกาศในหนังสือพิมพ์ถ้าหากว่าเกียรติเราเนี่ยถูกลบหลู่นะไม่ได้นะครับฉะนั้นในกฎหมายไทยเนี่ยเขาระบุเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าในมาตราที่133ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายราชาธิบดีราชินีราชสามีราชทายาทขอโทษนะรัฐชาทายาทหรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศย้ำนะครับว่าหรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 14,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นแสดงว่าในกฎหมายไทยไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่เราจะไปตำหนิใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมุขของต่างประเทศรัฐต่างประเทศที่เราไม่สามารถจะไปด่าเขาไม่สามารถที่จะไปตำหนิเขาถ้าหากว่าเรื่องนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแห่งความเป็นจริงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าประธานาธิบดีกษัตริย์หรือฮ่องเต้หรืออะไรก็ตามที่เขารู้ว่าคนไทยไปหมิ่นประมาทไปดูถูกเหยียดหยามไปจับจ้วงถึงเกียรติยศของเขาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นผมว่างานนี้นะครับคนที่อยู่ในคนไทยที่ทำงานอยู่ที่สถานทูตตุรกีควรที่จะแปลให้ทางทูตนะครับได้เข้าใจว่ามีความคิดอย่างนี้นะครับนี่มันเป็นเรื่องระดับประเทศนะครับพี่น้องที่พี่น้องต่างสันนิคอมเมนต์มาว่ามันเรื่องเล็กๆไม่ควรที่จะไปเดือดร้อน
แต่นี่มันคือเรื่องของระหว่างประเทศนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับการไปตำหนิประมุขของประเทศหนึ่งซึ่งมันไม่เป็นความจริงเนี่ยหมายความว่ายังไงถ้ามีคนประเทศอื่นนะครับมาตำหนิประมุขของเราโดยไม่เป็นความจริงอะไรจะเกิดขึ้นคนไทยทั้งหมดก็ลุกคือฉันใดก็ฉันนั้นครับทีนี้ว่าประมุขที่พิธีกรช่อง3เนี่ยนะครับได้จับจ้วงได้ละเมิดเนี่ยคือเป็นประมุขของประชาชนมุสลิมทั่วโลกนะเขาเขียนอย่างนั้นเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวผมจะบอกกับพี่น้องว่าทำไมเขาถึงเขียนแบบนั้นว่าทำไมอัรดูการเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ยกย่องของอุลามาของนักการเมืองของผู้นำประเทศหลายๆประเทศที่อยากจะเอาเยี่ยงอย่างอัรดูการที่อยากจะให้ประเทศตุรกีนะครับมีความมีสิ่งที่การปกครองมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสงบในลำดับหนึ่งที่เป็นลำดับที่มันแตกต่างกับในอดีตเดี๋ยวผมจะอธิบายกับพี่น้องต่อไปฉะนั้นนี่กฎหมายไทยครับไอ้ที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าเรื่องของการหมิ่นประมาทประมุขของประเทศอื่นนั่นมีการระบุโทษระวางโทษในกฎหมายไทยด้วยซ้ำนี่ต้องระวังนะครับผมนี่ไม่อาเหลมเรื่องกฎหมายไทยนะฮะแต่ว่าพี่น้องส่งมาเนี่ยผมก็ได้มีความคิดว่าเออมันมีความยุติธรรมอยู่สมมุติว่าพี่น้องที่ฟังผมป้าของพี่น้องตัวของพี่น้องถูกดูถูกว่านามสกุลนี้ชั่วเลวและย่ำไม่ถูกต้องพี่น้องจะทำยังไงเกียรติของเราเราต้องปกป้องนะครับดูนะเกียรติของเรานะครับทีนี้ประธานาธิบดีตุรกีนี่ไม่มีสิทธิ์แก้ตัวท่านอาจไม่รู้สิซ้ำว่ามีประเทศมีคนหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่ได้ละเมิดจับจ้วงท่านโดยสิ่งที่ข้อมูลได้มาจากตะวันตกคนที่อยู่ในตะวันตกนั้นก็เกลียดท่านเหมือนกันนะครับใครบ้างครับอยากให้รัฐอิสลามเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้พี่น้องถามผมพี่น้องตอบผมหน่อยอเมริกาชอบเลยครับ CNN ชอบเลยครับใครที่จะประกาศว่าใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยอเมริกาเข้าไปก่อนเลยเพื่อที่จะทำลายโครงสร้างตุรกีอย่าว่าแต่ตุรกีนะครับอียิปต์เป็นยังไงครับเดี๋ยวผมต้องอ้างอียิปต์ด้วยนะผมต้องอ้างอียิปต์เพราะว่าพิธีกรของช่อง3เขาพาดพิงเรื่องนี้เขาพาดพิงเรื่องนี้ครับอ้าวพี่น้องมาดูขอย้อนอดีตก่อนก่อนหน้านี้นะครับมุสตอฟากามันอาตาเติร์กนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นบิดาแห่งตุรกีพี่น้องถ้าพี่น้องจะเข้าห้องน้ำพี่น้องเข้าไปก่อนเลยนะครับหรือว่าถือมือถือเข้าไปฟังด้วยก็ได้นะเพราะมันต้องต่อเนื่องกันนะครับผมจะโยงอดีตแล้วมาถึงปัจจุบันนี้นะครับเพื่อให้คนต่างศาสนาที่เข้ามาฟังหรือพี่น้องที่เป็นมุสลิมเองที่ยังไม่มีข้อมูลเนี่ยจะได้มีข้อมูลในเรื่องนี้มุสตอฟากามันอาตาเติร์กเนี่ยเป็นบิดาตุรกีใหม่เขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่เป็นบิดาตุรกีใหม่หมายถึงว่าได้ล้มล้างโค่นล้มอำนาจของคอลิฟะอุสมานียะในปี1924นะครับแล้วตัวเองก็สถาปนาเป็นผู้นำมุสตอฟากามันอาตาเติร์กเนี่ยมีเป็นผู้ที่รับใช้ยิวเป็นคนที่ไม่เอาศาสนามุสตอฟาเนี่ยเป็นภาษาอาหรับนะเป็นภาษาอาหรับแปลว่าผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นฉายาหนึ่งหรือชื่อหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มุสตอฟาอาตาเติร์กเนี่ยนะครับหรือว่ามุตฟากามันอาตาเติร์กเนี่ยเป็นคนรับใช้ยิวยังไงล่ะพี่น้องการอาซานที่เรียกร้องการอาซานที่เรียกร้องนะครับให้ผู้คนมาละหมาดวันหนึ่ง5เวลานะครับภาษาอาหรับเรียกอัสซอละบ้านเราเรียกละหมาดหรือว่าถ้าเป็นต่างชาตินี้ก็เข้าใจว่าการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกราบกรานต่อพระเจ้าในศาสนาอิสลามเขาก็เข้าใจอย่างนั้นนะครับแล้วยังไงต่อมุตฟากามันอาตาเติร์กด้วยความเป็นหัวยิวรับใช้ยิวยังไงเปลี่ยนอาซานจากภาษาอาหรับที่บอกอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรให้เป็นภาษาตุรกีผมก็ไม่รู้ว่าภาษาตุรกีเขาว่ายังไงนะอัลลอฮุอักบัรเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ถ้าภาษาไทยก็อัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ประมาณอย่างนี้ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเวลาอาซานเรียกร้องคนเข้าละหมาดก็อัลลอฮุอักบัรเราไม่พูดนะมุตฟากามันอาตาเติร์กบอกว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แต่ใช้เป็นภาษาตุรกีใช้เป็นภาษาตุรกีครับนี่คือชิ้นโบแดง
ในซี่ของชัยตอนมารร้ายแล้วก็รับใช้ยิวของมุตฟากามันอาตาเตอร์ครับหลังจากล้มรัฐบาลล้มรัฐบาลคอลิฟ้าแล้วเนี่ยก็ใช้แบบนี้ฝรั่งมันยิวนี่มันสร้างคนนะครับยิวนี่มันสร้างคนอาซานนี่เป็นภาษาตุรกีมุสลิมที่ต้องคุมฮิญาบตอนนี้ในเมืองไทยนะครับในเมืองไทยเนี่ยจะรู้ว่ามุสลิมเนี่ยเขาต้องคุมฮิญาบสตรีมุสลิมเนี่ยเขาต้องคุมผมแต่มุตฟากามันอาตาเติร์กเนี่ยบอกว่ามุสลิมะไม่ต้องคุมผมสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามไม่ต้องคุมผมห้ามคุมผมดูนะผู้ชายใส่หมวกกะปิยะใส่หมวกไว้ละหมาดก็ไปละหมาดกันนะครับเขาเรียกหมวกกะปิยะแต่มุตฟากามันอาตาเติร์กบอกว่าไม่ต้องใส่หมวกนี้ให้ใส่หมวกสูงหมวกแบบฝรั่งแบบว่าอเมริกาแบบอังกฤษเป็นผู้ดีอังกฤษเราต้องเป็นตะวันตกตะวันตกมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ต้องใส่หมวกของมุสลิมเขาเรียกว่าเป็นความค่ําคึใส่ไม่ได้ยกเลิกใส่หมวกตะวันตกแทนประการต่อมาด้วยกับความเป็นชาตินิยมของมุตฟากามันอาตาเติร์กนะครับที่ปกครองอียิปต์มาอย่างยาวนานเนี่ยโรงเรียนสามัญทุกโรงเรียนห้ามสอนภาษาอาหรับอ่านกุรอานที่เป็นภาษาอาหรับก็ห้ามอ่านกุรอานไม่ต้องสอนกุรอานอย่าว่าแต่อาซานนะครับในละหมาดก็ต้องเป็นภาษาตุรกีไม่อนุญาตให้เป็นภาษาอาหรับพี่น้องนี่คือความหายนะที่ตุรกีได้จากมุตฟากามันอาตาเติร์กโรงเรียนทั้งหมดไม่มีภาษาอาหรับครับโรงเรียนทั้งหมดไม่มีอัลกุรอานนะครับโรงเรียนทั้งหมดนั้นสอนภาษาตุรกีอย่างเดียวเป็นความเป็นชาตินิยมทุกอย่างเป็นตุรกีหมดขนาดละหมาดยังเป็นภาษาตุรกีผมก็ไม่รู้ว่าในอดีตนะครับชาวตุรกีที่มาทำฮัจญ์เนี่ยคงไม่น่าจะใช้ภาษาอาหรับเพราะว่าในกามานอัลตาเติร์กเนี่ยมันคงบังคับว่าแกจะไปฮัจญ์แกก็ต้องใช้ภาษาตุรกีด้วยความเป็นชาตินิยมและเป็นผู้ที่รับใช้อยู่ยังไงต่อพอห้ามหมดแล้วนี่นะครับทุกอย่างมันก็เป็นตะวันตกทุกอย่างก็เป็นชาตินิยมเสร็จแล้วพอมาถึงยุคอัรดูการพี่น้องอัรดูการเนี่ยเขาเริ่มต้นมาจากเล็กๆนะครับเล็กๆยังไงล่ะครับพี่น้องอัรดูการนี่นะครับเริ่มต้นมาจากในนายกเทศมนตรีอิสตันบูลหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายได้เป็นประธานาธิบดีนี่เป็นประธานาธิบดีคนเริ่มแรกนะครับของโลกนะที่ภรรยาของตัวเองคุมฮิญาบเอาไปดูครับภรรยาของประเทศอาหรับหลายประเทศเนี่ยที่แต่งงานกับชาวคริสเตียนนี่นะครับไม่ได้คุมฮิญาบนะครับดูจอร์แดนก็ได้ที่ไหนที่ไหนมีหมดพี่น้องก็ไปดูกันละกันเสร็จแล้วก็ส่งลูกไปเรียนตะวันตกกลับมาก็เป็นหัวยุโรปแล้วก็มาปกครองประเทศอาหรับโดยใช้ความเป็นตะวันตกที่ตัวเองร่ำเรียนมาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไปไหนไม่รอดนะครับเพราะเราไม่ได้ชั้นกุรอานแล้วก็หะดีษนำก็ใช้ระบบของตะวันตกในการนำชีวิตของตัวเองประการต่อมาก็คือว่าอัรดูการได้เปลี่ยนแปลงสังคมตุรกีจากชาตินิยมมาสู่อิสลามนี่ผมอยากให้ทางนักข่าวช่อง3พิธีกรช่อง3ได้ฟังนะครับว่าอย่าคิดว่าตัวเองไปลอกไปเอาคำพูดคำแปลของฝรั่งมาแปลให้โดยฝรั่งที่มีหัวที่โมโฟเบียอิสลามโมโฟเบียที่สังเกตอิสลามแล้วก็ไปแปลข่าวจากเขาแล้วมานำเสนอโดยไม่มีมาตรฐานในความเป็นนักข่าวพี่น้องถ้าไม่รู้อย่าชี้โบราณเขาว่านี่ไม่รู้แล้วก็ชี้แล้วพอผิดขึ้นมามันก็มีปัญหายังไงครับอัรดูการพี่น้องทราบไหมครับว่าตอนที่อยู่มัธยมครูที่อยู่ในโรงเรียนนะครับในห้องเรียนของประธานาธิบดีอัรดูการตอนสมัยอยู่มัธยมถามว่ามีใครละหมาดเป็นบ้างพี่น้องสมัยก่อนเขาละหมาดกันใช้ภาษาตุรกีแล้วก็เด็กในยุคนั้นเป็นเด็กหัวตะวันตกครับไม่มีใครยกมือนะครับเด็กชายอัรดูการนะครับระยับไปยิบอัรดูการยกมือครูผมละหมาดครูก็เอาเชิญอัรดูการขึ้นมานะครับอัรดูการขึ้นมาหน้าห้องแล้วก็ละหมาดสอนให้กับเด็กนักเรียนคนอื่นที่เป็นเพื่อนของตัวเองในห้องครูก็ตอนนั้นนะครับก็อย่างที่ว่ายังได้รับอิทธิพลกามันมุตฟากามันอาตาเติร์กยังไง
ไปเอาผ้าไปเอาเสื่อไปเอาหนังสือพิมพ์มาปูเพื่อเป็นผ้าปูละหมาดอัดดูการบอกว่าครูครับเอาหนังสือพิมพ์ออกครูถามว่าทำไมอ่ะหนังสือพิมพ์เนี่ยมาปูเป็นเสื่อปูละหมาดไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าหนังสือพิมพ์มีรูปผู้หญิงมีรูปโป๊เปื่อยนี่คืออัดดูการที่มีความคิดอิสลามตั้งแต่เด็กมัธยมอ่านกุรอานได้ท่องจำกุรอานได้ในคลิปหนึ่งอัดดูการที่เป็นประธานาธิบดีที่สามารถอ่านกุรอานได้นะครับแล้วก็นำละหมาดได้แล้วก็อัดดูการนี่แหละครับคนนี้คนที่พิธีกรช่อง3บอกว่าประชาชนตุรกีไม่เอาเขาแล้วยี้ใช้คำว่ายี้ไม่เอาอัดดูการยืนต่อแถวเพื่อจะซื้อขนมปังครับนี่ประธานาธิบดีครับประธานาธิบดีที่ติดดินที่อยู่กับชาวบ้านที่มีความรู้สึกเหมือนกับชาวบ้านเพราะเขาเป็นคนจนสตางค์ที่ครอบครองอยู่ยังน้อยกว่ารัฐมนตรีบ้านเรานะครับยังน้อยกว่ารัฐมนตรีในบ้านเราอีกนะนี่คืออัดดูการที่มีความคิดอิสลามก็เลยอยากจะบอกพิธีกรช่อง3ว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศตุรกีจากที่อยู่ในโคลนต้มมาสู่ความเป็นสู่แสงสว่างในภาษาอาหรับใช้คำว่าทางนำฮูดาท่านไม่เข้าใจเรื่องนี้แหละครับเพราะท่านไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้าท่านไม่ใช่มุสลิมแต่มีจิตใจที่มีความยุติธรรมมันสามารถเข้าใจได้แต่ถ้าหากว่าจิตใจที่ไม่มีความยุติธรรมก็จะไม่เข้าใจอย่างนี้ว่าคนที่ไม่เคยละหมาดไม่เคยถือศีลอดกินเหล้าเมายาเนี่ยวันหนึ่งเขาเลิกเนื่องจากว่ารัฐบาลอัดดูการเขาไม่เอาสิ่งเหล่านี้เมื่อสักครู่นี้ผมคุยกับพี่น้องของเรานะครับคือคุณสุภาพบุรุษสุดปลื้มเนี่ยแกเป็นไกด์นำเที่ยวไปตุรกีเรียกว่ารู้จักตุรกีนะแกบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยที่แกไปตุรกีเล่าเบียร์ขายเต็มที่นะครับร้านสะดวกซื้อร้านริมถนนมีหมดพอถึงรัฐบาลอัดดูการถึงรัฐบาลอัดดูการไม่มีเล่าเบียร์ขายตามช็อปต่างๆเหล่านี้ถ้าจะมีก็จะมีเฉพาะร้านเหล้าไปเลยหรือว่าไอ้ที่เขาไอ้โซนที่เขาขายไปเลยตรงนั้นแต่ชาวบ้านหาซื้อยากครับนี่คือนโยบายของอัดดูการถ้าบอกว่าถ้าพิธีกรช่อง3บอกว่าคนชาวตุรกีเกลียดอัดดูการยี้อัดดูการถ้าอัดดูการบอกว่าไม่ให้ขายเหล้าและชาวบ้านยี้เราขอชมเชยอัดดูการครับเพราะนี่คือหลักการของอิสลามของเรานี่คือหลักการอิสลามของเรานี่บอกให้พี่น้องรู้ว่าล่าสุดเดือนมิถุนาที่ผ่านมาอัดดูการก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกหนึ่งสมัยนั่นหมายรวมว่าประชาชนรังเกียจใช่ไหมครับนี่คือคนที่ประชาชนรังเกียจใช่ไหมที่ได้มาดูนะครับผมนี่จะสรุปสั้นๆนะพี่น้องให้พี่น้องได้ไปศึกษาต่อแล้วมีโอกาสได้คุยกันเรื่องนี้สนุกจริงๆนะครับพอพี่น้องรู้ประวัติศาสตร์อย่างนี้แล้วว่าตุรกีอยู่ในโคลนต้มอย่างมหาศาลผู้หญิงขายบริการทางเพศคนไม่ละหมาดคนไม่ถือศีลอดเวลาจะละหมาดก็ต้องอ่านภาษาตุรกีซึ่งในหลักการอิสลามถือว่าใช้ไม่ได้การละหมาดแบบนี้ใช้ไม่ได้การอาซานใช้ไม่ได้หลักการศาสนาฮุกมบทบัญญัติได้ตัดสินเยี่ยงนั้นอัดดูการรู้ดีเพราะเป็นคนที่เข้าใจศาสนาก็เลยมาทำให้ในโรงเรียนมีการเรียนภาษาอาหรับในโรงเรียนนะครับมีการสอนอัลกุรอานในโรงเรียนนะครับมีการละหมาดในทุกวันนี้อย่าว่าแต่ประชาชนนะครับอย่าว่าแต่ประชาชนภรรยาของอัดดูการยังคุมฮิญาบประเทศมุสลิมที่เป็นประธานาธิบดีที่เป็นมุสลิมนะครับภรรยาของตัวเองยังไม่คุมฮิญาบนะแล้วก็เดินไปไหนไปตามต่างประเทศต่างๆก็ประจานตัวเองแต่ปรากฏว่าอาร์ดูการนี่ภรรยาคุมที่อย่างประธานาธิบดีเนี่ยนะครับไม่กี่คนนะครับของมุสลิมที่นำละหมาดได้อีกคนหนึ่งคืออาซิซีนะครับขอโทษนะอีกคนหนึ่งคืออาซิซีอาซิซีมันไปรัฐประหารเข้านะครับนะฮะไปรัฐประหารชื่อคล้ายกันเดี๋ยวผมลืมไปเลยนะเดี๋ยวไว้นั่นมุรซีด็อกเตอร์มุรซีนะครับมุรซีนี่ท่องจำกุรอานทั้งเล่มนะนำประธานาธิบดีไม่กี่คนที่นำละหมาดและท่องจำกุรอานทั้งเล่มสองคนนี้ในโลกอาหรับนี่เขายกย่องกันอยู่
แต่ว่าพิธีกรช่อง3ไม่เข้าใจหรอกครับว่าเวลาผู้นำมีความเข้าใจศาสนาเนี่ยลูกจะมาชาประชาชนจะมีความรู้สึกยินดีขนาดไหนพี่น้องไม่เคยเลยครับในบ้านเราเหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่ามีผู้นำที่ไม่ดีอย่าว่าแต่นายกรัฐมนตรีผมไม่ได้ว่าหมายถึงว่ายกตัวอย่างให้ฟังแค่ผู้ว่ากทม.ทำตัวไม่ดีเขาก็คุยเคลียร์กันส.ส.คนไหนเนี่ยทำตัวไม่ดีก็คุยเคลียร์กันนี่บ้านเราไม่ต้องไปดูที่อื่นนะครับแต่นี่สังคมโลกมุสลิมทั้งโลกเขารอผู้นำแบบนี้และพิธีกรช่องสามมาบอกว่าเฮ้ยประชาชนเขายี้ประชาชนเขารังเกียจนี่คือความไม่มีความยุติธรรมในการนำเสนอไม่พูดดีกว่าท่านก็พูดเรื่องกีฬาของท่านไปสิครับนี่ผมยังไม่พูดว่านักกีฬาเนี่ยที่เขามีเชื้อสายนี่ยังไงอ่ะเขาขอดูอาไว้ยังไงรอไม่รู้อย่าชี้ด้วยความเคารพครับพิธีกรช่อง3เนี่ยได้วิพากษ์อย่างนี้บอกว่าเริ่มต้นเขาก็มีนักฟุตบอลมีเชื้อสายเยอรมันด้วยเชื้อสายของตุรกีด้วยก็ปรากฏว่าทางไหนทางต้นสังกัดเขาไปขอยังไงก็ไม่รู้นะครับพิธีกรช่อง3ก็เลยบอกว่าไปถ่ายรูปกับอัรดูการซึ่งเป็นคนที่ประชาชนชาวตุรกียี้ไม่ให้ความสนใจชื่อก็เป็นมงคลแล้วก็เขียนแล้วก็พูดว่าตายยิบผู้นี้ตั้งใจพูดนะครับพี่น้องกลับไปดูนะในเฟซผมนะครับนะเฟซของเฟซของช่อง3ได้ข่าวพี่น้องบอกว่าลบทิ้งไปแล้วนะฮะของเรายังมีอยู่นะครับพี่น้องยังก๊อปไว้ทันนะฮะเขียนบอกว่าผู้นำประธานาธิบดีตุรกีที่ชื่อเป็นมงคลว่าตายยิบเน้นคำว่าตายยิบเป็นการพูดแซวพูดจาบจ้วงว่าเป็นมงคลไงพี่น้องบอกว่าเรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องเล็กครับเขาถึงเป็นประธานาธิบดีของโลกมุสลิมผมพูดอย่างนี้นะแล้ววันนี้ผมรับผิดชอบทุกคำพูดนะครับของโลกมุสลิมแล้วท่านมาพูดแบบกันแนะกันแหนจับจ้วงว่าตายยิบแล้วถ้าหาว่าคำพูดอย่างนี้พูดถึงครอบครัวของท่านบ้างหรือครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยความเคารพเป็นการยกตัวอย่างนะครับหรือระดับสูงไปกว่านั้นนะครับท่านจะว่ายังไงกับคนที่พูดนี่เขาไม่ได้ยินนะครับพี่น้องนี่เขาไม่ได้ยินถ้าเขาได้ยินเขาจะมีความรู้สึกยังไงไปบอกว่าเป็นมงคลแต่บอกว่าตายยิบผมก็อยากให้คนที่เป็นคนไทยนะครับที่ทำงานสถานทูตตุรกีก็ได้แปลบ้างนะนี่แบบนี้เนี่ยมันเรากี่หดแล้วสุดท้ายขอโทษแต่ทำไมไม่ระวังในฐานะความเป็นสื่อช่อง3นี่คือระดับต้นๆ นะครับผมว่าพิธีกรแล้วก็ทางช่องเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบทั้งคู่นะครับต้องมีอะไรที่รับผิดชอบเดี๋ยวผมจะว่าในวาระต่อไปแล้วผมจะว่าในวาระต่อไปเอานะชื่อว่าตายยิบตายพี่น้องบอกว่าอ่านชื่อผิดไม่มีปัญหาครับพี่น้องอ่านชื่อผมผิดนี่มีคนเรียกชื่อผมผิดผมไม่ว่าอะไรครับต่างชาติเรียกชื่อผมผิดไม่ว่าครับเขาไม่รู้แต่นี่ตั้งใจเพราะอะไรถ้าอ่านชื่อว่าตายยิบธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ตัวเองไปพูดข้างต้นว่าชื่อเป็นมงคลแล้วก็ว่าตายยิบและสุดท้ายอ่านว่าตายยิบทำไมไม่อ่านตายยิบตั้งแต่ต้นแสดงว่าเป็นการตั้งใจพี่น้องกลับไปดูวิดีโอใหม่อยู่ในเฟซของผมนะครับนี่แสดงให้เห็นว่าตั้งใจล้อเลียนแล้วก็จับจ้วงเขาเป็นผู้นำประเทศมุสลิมที่เขาต้องให้เกียรตินะครับแต่ท่านมาพูดเลอะเทอะนะครับท่านมาพูดเลอะเทอะวันนี้อย่าเป็นมวยล้มอีกนะพี่น้องพรุ่งนี้โทรศัพท์ไปหาช่อง3โทรไปโอ้โหพี่น้องร้อยสายเขาก็วางหูแล้วนะครับถ้ารู้ถึงแฟดพี่น้องเขียนส่งแฟกไปเลยช่วยรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยส่งไปทุกคนนะพันคนเนี่ยเต็มนะกระดาษเนี่ยเต็มห้องข่าวของช่อง3ต้องอย่างนั้นนะครับอะไรกันนักกันหนาพี่น้องกี่ครั้งแล้วที่เป็นแบบนี้นี่ตั้งใจพูดจริยธรรมมารยาทในการเป็นสื่อยังไม่มีเลยครับพี่น้อง
ทำไมไม่มีการอบรมในความเป็นมารยาทผมเนี่ยมีความรู้สึกเจ็บใจเจ็บแค้นแต่ผมยังไม่พูดหยาบเลยครับผมยังไม่พูดหยาบเลยนะนั่นหมายรวมว่าเรามีมารยาทนิดนึงท่านพูดกันอย่างนี้กับท่านนายกได้ไหมท่านพูดอย่างนี้กับคนที่เป็นรัฐมนตรีได้ไหมท่านก็ไม่สามารถพูดได้แต่ท่านไปพูดกับคนที่อยู่ต่างประเทศที่เขาไม่รู้ภาษาเราที่สำคัญเขาเป็นผู้นำของมุสลิมทั่วโลกและเป็นมุสลิมที่ชาวตุรกีรักมากๆเขาหาคนอย่างนี้มานานคนที่ไม่รักอัรดูกานก็คือคนที่ไม่ชอบอิสลามมุสลิมที่ไม่อยากได้ชะรีอะห์อิสลามมุสลิมที่ไม่เข้าใจอิสลามมุสลิมที่ยังกินเหล้าอยู่มุสลิมที่ยังเที่ยวผู้หญิงอยู่ก็ไม่อยากได้กฎหมายคนอย่างอัรดูกานมาปกครองประเทศที่เอาว่าแต่ประเทศตุรกีที่มุสลิมเขาไม่ชอบเลยนะครับแม้กระทั่งประเทศที่เป็นผู้นำมุสลิมเป็นผู้นำมุสลิมก็ไม่ชอบแบบอัรดูกานเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดประชาชนเขาอยากเรียกร้องให้มีผู้นำแบบอัรดูกานแล้วตัวเองก็จะหมดอำนาจแล้วเมื่อตัวเองหมดอำนาจนี่พี่น้องครับตัวเองหมดอำนาจจะเอาอะไรอ่ะเพราะว่าถ้ามีตำแหน่งมันมีมหาศาลนะครับเดี๋ยวจะยาวเอาแค่นี้ท่านตั้งใจครับไม่ใช่ว่าอ่านชื่อผิดเขาชื่อรอยยับตอยยิบตอยยิบแปลว่าดีงามตายยิบแปลว่าดีงามถ้าตายยิบคือตายเยอะตายเยอะยิบ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 เยอะไปหมดตายเยอะตายบ่อยท่านตั้งใจอะครับผมไม่นึกว่าจะมีพิธีกรที่อยู่ในช่องลำดับต้นๆของเมืองไทยเนี่ยจะมีความรู้สึกอาจหารมีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองถึงขนาดนี้พี่น้องกลับไปดูนี่เป็นเรื่องศักดิ์ศรีนะครับนี่เป็นเรื่องการปกป้องพี่น้องมุสลิมที่เขาถูกอาธรรมโดยเขาไม่มีสิทธิ์แก้ตัวแล้วคนที่ถูกไม่มีสิทธิ์แก้ตัวกลับกลายเป็นผู้นำประมุขของประเทศมุสลิมที่มีคนรักมหาศาลประการต่อมาครับเขาอ้างว่าผู้นำตุรกียี้เผด็จการปิดนี่เลยอินเทอร์เน็ตไม่ให้เข้าชมกันพี่น้องรู้ไหมในซาอุดีอาระเบียเนี่ยครับไปเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าช่องอะไรนะเว็บโป้ก็ถูกบล็อกนะครับเฮ้ยท่านไม่ได้เข้าใจเลยว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยเขาไม่ให้ดูสิ่งที่ไม่ดีเขาก็เลยบล็อกถ้าเรื่องนี้เรื่องจริงนะครับประเด็นต่อมาเขาบอกว่าเป็นเผด็จการมันมี5ข้อด้วยกัน1ใน5คือเผด็จการผมถามพิธีกรช่อง3ด้วยความเคารพจริงๆนะครับด้วยความสุภาพนอบน้อมถ่อมตนว่าทำไมประเทศอื่นที่เป็นเผด็จการเนี่ยท่านไม่พูดอ่ะยิวฆ่าปาเลสไตน์ไม่เห็นพูดเลยครับไม่พูดนี่เผด็จการไหมอาร์ซีซีนะฮะรัฐประหารมุรซีซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยแบบอเมริกาชอบเป็นประชาธิปไตยที่คนไทยเรียกร้องมาของเราก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะยังไม่มีการเลือกตั้งทำไมพิธีกรช่อง3ไม่พูดอะครับว่าเผด็จการช่วยพูดหน่อยสิผมจะเชียร์ได้ไหมพูดเลยครับแต่อัรดูกานเผด็จการตรงไหนในเมื่อตัวเองลงสมัครแล้วเขาก็เลือกมาเป็นสมัยที่2หรืออาสมัยหน้าสมัยไหนก็ตามนะครับเฮ้ยเขาเลือกตั้งแล้วเขาได้มาคุณบอกเขาว่าเป็นเผด็จการและเผด็จการตัวจริงทำไมท่านไม่พูดผมชอบคนจริงนะครับถ้าพูดเมื่อไหร่ผมจะโทรไปขอบคุณช่อง3ที่พูดเรื่องนี้พูดบอกว่าประเทศไหนบนโลกนี้ที่เขาเผด็จการที่มาด้วยการยึดอำนาจโดยไม่มีการเลือกตั้งผมชอบมากครับตลกในสังคมล่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงเสื้อแดงเสื้อเหลืองอันนี้พูดได้เพราะมันผ่านมาแล้วเขาให้มีการเลือกตั้งไอ้นี่ไปสกัดไม่ให้มีการเลือกตั้งเพราะอะไรเพราะถ้าพรรคตัวเองเลือกตั้งมันไม่ได้ไอ้นี่มันเป็นตุ๊ดนะครับไม่ใช่ลูกผู้ชายนะฮะเฮ้ย
เลือกตั้งสิเขาเลือกก็ว่าไปไม่เลือกพอเขาเลือกเสร็จเอ้านี่ซื้อเสียงก็ใช้มุกนี้ไงก็ใช้มุกนี้อยู่วันยังค่ำนะครับเขาบอกซื้อเสียงเอ้าจริงๆแล้วเมืองไทยนี่พี่น้องถามผมหน่อยนะตอบผมหน่อยได้ไหมมีพรรคไหนไม่ซื้อเสียงบ้างครับมีพรรคไหนมีซื้อเสียงเฮ้ยเวลาพูดพูดด้วยความเป็นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องคนเชียร์ครับแต่วันนี้เนี่ยมันมีพื้นฐานอะไรไปว่าอัตุการเผด็จการแล้วประเทศที่เผด็จการผมถามหน่อยครับถ้าแจ๋วจริงท่านอยู่ในการต่อไปถ้าสมมุติว่ายังอยู่นะครับท่านช่วยวิพากษ์อียิปต์หน่อยเพราะอาร์ซีซีนั้นได้ใช้รัฐประหารยึดอำนาจกับมุรซีผมถามประเด็นนี้นะครับไม่เกี่ยวประเด็นอิควานนะฮะแต่ประเด็นนี้เนี่ยอยากถามว่ามันถูกต้องไหมถ้าท่านบอกว่าไม่ถูกต้องวิพากษ์เลยนะครับว่าเผด็จการรัฐบาลอียิปต์เผด็จการบอกด้วยเฮ้ยแต่อัตดูการเนี่ยเลือกตั้งมาแล้วตัวเองก็ได้รับเลือกตั้งเมื่อมิถุนาที่ผ่านมาเฮ้ยเป็นเผด็จการแล้วพี่น้องไม่ให้ผมพูดได้ยังไงไม่ให้มุสลิมชาวไทยหรือมุสลิมทั่วโลกถ้าเขารู้นะทำไมเขาตื่นกันขนาดนี้เรื่องนี้เขาก็อยู่กันนิ่งๆนะครับหลังจากว่า13ชีวิตออกมาจากถ้ำทุกคนก็แฮปปี้ยินดีกันมากมายแต่วันนี้เนี่ยพวกเรากลับกลายเป็นว่าต้องมานั่งซีเรียสกับพิธีกรช่อง3ที่มาพูดอะไรแบบนี้นี่แหละที่ผมรู้สึกว่าเราถูกอธรรมอัรดูการถูกอธรรมโดยไม่สามารถตอบโต้ได้ว่าไปฮุกมภาษาอาหรับเรียกว่าฮุกมไปชี้ชัดว่าเขาคือเผด็จการพี่น้องแล้วยังไงบอกมาสิยิวเข้าพระยิวฆ่าชาวปาเลสไตน์รัฐบาลพม่าฆ่าพี่น้องโรฮิงญาผมไม่เห็นว่าช่อง3ออกเลยนะครับว่าเป็นเผด็จการใจๆหน่อยเนาะใจหน่อยออกข่าวบ้างสิครับว่ารัฐบาลยิวอิสราเอลเป็นเผด็จการในการฆ่าพี่น้องชาวปาเลสไตน์ใจๆหน่อยรัฐบาลของพม่าที่ช่วยเหลือปกป้องแล้วก็คุ้มครองพวกของตัวเองให้ฆ่าพี่น้องของเราในโรฮิงญาพรุ่งนี้ออกช่อง3หน่อยได้ไหมครับว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการที่อัตดูการได้มาอย่างถูกต้องนะครับได้มาอย่างขาวสะอาดท่านบอกว่าเป็นเผด็จการโอ้โหพี่น้องรู้ไหมว่าความเจ็บใจแล้วมันพูดออกไม่ได้มันมีความรู้สึกยังไงถ้าผมเป็นอัตดูการเนี่ยแล้วผมรู้ผมจะมีความรู้สึกยังไงท่านอาจจะเป็นคนนิ่งอาจจะนิ่งกว่าผมนะไม่ได้ครับอันนี้ผมไม่ยอมนะถ้าท่านไปฮุกมไปบอกเขาว่าเป็นเผด็จการประเทศที่ทหารเข้าไปยึดอำนาจเขาได้มาจากการเลือกตั้งแล้วท่านไม่บอกว่าเป็นเผด็จการผมไม่ยอมผมอาจจะเสียงเดียวก็ได้ท่านบังอาจมากนะครับเขากำลังจะทำให้อิสลามเติบโตความให้คนเนี่ยเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เรามีความเชื่อว่าศาสนาของเราเนี่ยมีความดีเลิศดีงามนี่ในความเชื่อของเราแล้วมันเป็นศาสนาสากลไม่เชื่อท่านลองอ่านในคำสอนของหลักการอิสลามก็ได้ว่ามันเป็นสากลหรือไม่เพราะอัลลอฮ์สร้างโลกนี้มาสร้างมนุษย์แล้วก็เอาบัญญัติมาให้พวกเรามนุษย์ทุกคนคนไหนเอาบัญญัติเหล่านี้ไปปฏิบัติถึงแม้ว่าไม่เป็นมุสลิมก็ประสบกับความก็ประสบกับชัยชนะครับเผด็จการชีวิตที่มาข่าวที่ผ่านช่อง3มามหาศาลผมยังไม่เคยยินโรฮิงญาถูกฆ่าไม่เคยได้ยินพี่น้องปาเลสไตน์ไม่เคยได้ยินชาวซีเรียจากรัฐบาลนะครับจากรัฐบาลที่เข็นฆ่าพี่น้องชาวซีเรียไม่เคยเห็นช่อง3ออกมาบอกว่าเป็นเผด็จการในกรในขอเนี่ยบางทีเขาก็ไม่มีสื่อที่จะมาอ้างนี่เป็นถึงประธานาธิบดีที่ท่านได้จับจ้วงอยู่ตลอดประการต่อมาครับข้อที่สอง
พิธีกรช่องสามบอกไม่ว่าจะเอาข้อมูลไปจากไหนผมไม่สนใจนะครับช่องสามจะหาข้อมูลให้หรือเขาหาข้อมูลเองแต่มันออกมาจากสื่อช่องสามโกงการเลือกตั้งช่วยบอกนะครับว่าขอหลักฐานนะครับอาร์ดูการล่าสุดที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างมหาศาลทุกคนเอกฉันถามว่าโกงการเลือกตั้งช่วยขามาหน่อยครับอย่าพูดลอยๆนะฮะวันนี้เนี่ยเขามีละไม่มีกฎหมายไทยกฎหมายเขาหมิ่นประมาทเขามีเยอะแยะคุณบอกให้ไปโกงการเลือกตั้งทำไมอ่ะอันนี้มุกนักการเมืองก็คุณไปอ่านคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามของอัรดูการที่เขาไม่เอาอิสลามยังไงผมยกเมืองไทยพรรคกอได้เสียงข้างมากขึ้นไปเป็นรัฐบาลพรรคขอบอกว่าพรรคขอต้องกลายเป็นฝ่ายค้านพรรคขอทำไงครับมุกเดิมๆมุกแถวบ้านผมเรียกฟอร์มหมาแก่นะอันนี้ไม่ได้หยาบนะเป็นชาวบ้านเขาพูดกันเป็นมุกฟอร์มหมาแก่ครับเอ้ยพรรคนี้ทำไมโกงการเลือกตั้งเมื่อก่อนนี้พรรคนี้ซื้อเสียงพอจะเอาเข้าไปเข้ามาก็ซื้อเสียงทุกเกือบทุกพรรคผมไม่อยากพูดว่าทุกก็ซื้อเสียงเหมือนกันบางทีไปให้หน้าเขาไอ้ทางเข้าก็พี่น้องก็มาเล่าให้ฟังไอ้พรรคที่ไปบอกว่าเนี่ยพรรคนั้นซื้อนั่นแหละเขาเอาตังค์มาให้เขาบอกมาให้ผมก็โกงการเลือกตั้งใครก็คนที่ไม่ได้ถูกเลือกตั้งก็ต้องบอกว่าโกงการเลือกตั้งท่านอยู่เมืองไทยท่านไม่รู้หรอกครับว่าคนชาวตุรกีเขารักอัรดูการขนาดไหนผู้นำมุสลิมที่มีอิสลามมีหัวอิสลามเขารักอัรดูการขนาดไหนแต่ท่านไปอ้างว่าเขาโกงการเลือกตั้งนั่นคือฝ่ายค้านที่โจมตีอเมริกาเขาไม่ชอบอิสลามอยู่แล้วขนาดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีนโยบายที่เขาออกมาว่าไงนโยบายก็คือว่าใครที่เป็นมุสลิมจะเข้ามาอเมริกาเนี่ยต้องตรวจสอบบางครั้งไม่ให้เข้าจำได้ครับมีข่าวประคมตอนหนึ่งเป็นสัญชาติอเมริกันนะครับแต่ไม่ได้เข้าประเทศอเมริกาเพราะตัวเองเป็นมุสลิมพี่น้องบอกว่าเป็นมุสลิมเข้าไปที่อเมริกาเขาค้นอย่างจะแก้ผ้าเลยนะเขาไม่ชอบอิสลามคุณก็ไปอ่านคนที่โจมตีอิสลามคนที่ไม่ชอบอัรดูการแล้วยังไงอ่ะคุณก็ได้ข้อมูลแบบนี้นะครับโกงการเลือกตั้งอันนี้เขาเรียกว่าฟอร์มหมาแก่นะครับบ้านเราเขาก็ใช้ครับข้อที่สามไม่ฟังประชาชนรอผู้อักบัตอัรดูการเนี่ยภาษาวัยรุ่นนะมาอัพเนี่ยขอใช้ภาษาวัยรุ่นโคตรฟังอัรดูโคตรฟังประชาชนเลยอัรดูการนั่งฟังคุตวะวันศุกร์ผมก็ไม่รู้ว่าพิธีกรช่องสามเนี่ยรู้จักหรือเปล่าอิสลามเนี่ยเขามีความเคร่งครัดเนี่ยอัรดูการเนี่ยไปนั่งฟังคุตบะไปนั่งฟังคุตบะนะครับพี่น้องคือมีการเตือนก่อนที่จะละหมาดวันศุกร์อัรดูการไปนั่งฟังคุตบะของคอเตบของคนองค์ที่เขานาซีฮัตคนที่เขานาซีฮัตหรือเป็นอิหม่ามถ้าอัรดูการไม่ฟังเสียงประชาชนอัรดูการต้องขึ้นคุตบะเองครับเอ้ยลงมาเอ้ยไม่ได้เอ้ยขึ้นนั่นอัรดูการถ้าเป็นอย่างนั้นแต่อัรดูการนั่งฟังผมมีรูปนะครับแต่ไอ้ผมเนี่ยไอ้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่อัลเลมนะต้องขึ้นรูปปังๆเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยอัลเลมนะครับยืนต่อแถวเนี่ยซื้อขนมปังผมยังเก็บไว้เลยนะครับนี่คือคนของประชาชนระดับประธานาธิบดีหรือถ้าเป็นประเทศเราก็คือระดับกษัตริย์นะครับประเทศอื่นเขาใช้ระบบประธานาธิบดีนะครับถ้าเป็นคนจีนสมัยก่อนก็เรียกฮ่องเต้นะอะไรแบบนี้นี่อัรดูการถ้าไม่ฟังเสียงประชาชนเผด็จการเอ้ยจะต่อแถวทำไมเนี่ยซื้อเนี่ยจะต่อแถวทำไมพี่น้องก็บอกอ๋ออัรดูการเนี่ยแกล้งพี่น้องก็ว่าไปนั่นนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าเราอคติเขาใช่ไหมฉะนั้นโกงการเลือกตั้งไม่ใช่เลยครับคนระดับละหมาดคนระดับเป็นอิหม่ัมในอิสลามนะถือว่าเขามีคุณธรรมเขามีจริยธรรมเขามีอีหม่านพอครับไอการโกงเลือกตั้งอย่างนี้เขาไม่ได้ต้องการตำแหน่งแ
อัลลอฮ์ส่งอัดดูการมาเนี่ยมันสอดคล้องกับยุคปัจจุบันในขณะที่ตุรกีเนี่ยมันถอยหลังเข้าคลองมันไม่ใช่อยู่ในคลองมันลงไปในคลองไปในเลนไปในเลยนะครับแล้วอัดดูการก็ฟื้นฟูอัดดูการก็ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่ออิสลามอัดดูการเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะไม่ก้มหัวให้ใครนอกจากจะให้ก้มหัวแก่พระเจ้าก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านมาบอกว่าโครงการเลือกตั้งข้อที่3ไม่ฟังประชาชนท่านมาบอกอย่างนี้ไม่ถูกครับท่านเองก็ไม่รู้จักประเทศตุรกีอย่างดีเขาเคยยิ่งใหญ่มาในอดีตนะครับตุรกีมีคอลิฟะเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่ปกครองอาณาจักรอิสลามทั่วโลกเรากับเขาต่างกันเราอยู่ในกะลาเราอาจจะมองแค่ตรงนี้นะครับแต่เขาเนี่ยอยู่บนหอคอยนะครับข้อที่4กำจัดฝ่ายตรงข้ามด้วยทุกวิถีทางอันนี้เป็นเรื่องของการใส่ร้ายทั้งสิ้นนะครับอันดูการฟังเสียงประชาชนแล้วก็อย่างที่ท่านบอกอะไรนะฮะตำแหน่งให้อยู่กี่ปีกี่ปีนั่นเขาทำประชาวิจารณ์แล้วเราแล้วอัดดูการก็ใช้ประชาวิจารณ์ของชาวบ้านเนี่ยมาเป็นกฎหมายท่านก็ไม่ทราบนะครับก็ไปแปลของฝรั่งตาน้ำข้าวที่เขาอาคติต่อมุสลิมข้อที่5ผู้นำนักข่าวผู้นำเนี่ยนะคนนี้เนี่ยครับทำให้นักข่าวเนี่ยเข้าคุกมากที่สุดเรื่องนี้วันรอผู้อัลลัมผมไม่มีข้อมูลผมก็แฟนนะครับแต่ถ้านักข่าวเขียนข่าวบิดเบือนอย่างนักข่าวช่อง3เนี่ยผมก็เอาเข้าคุกเหมือนกันแต่ผมเป็นรัฐบาลนะฮะผมก็เอาเข้าคุกเหมือนกันนะครับก็มาเขียนข่าวใส่ร้ายผมอ่ะก็มาเขียนข่าวใส่ร้ายผมว่าผมโกงการเลือกตั้งอ่ะถามว่าหลักฐานมีไหมไม่มีอันนี้ก็ต้องดัดสันดานนะครับก็ต้องเอาเข้าคุกนะครับก็ต้องเอาเข้าคุกสิครับถ้าผมนะแต่เรื่องนี้ผมบอกแล้วผมไม่มีข้อมูลอันนี้เรื่องแฟนนะครับแต่สมมุติว่าอัดดูการทำจริงถามว่าถ้าใส่ร้ายใส่ใครขนาดนี้ว่าเนี่ยไม่ฟังเสียงประชาชนโกงการเลือกตั้งเผด็จการจะเอาไว้หรือไม่เมืองไทยมันก็มีนะเขาเรียกปรับทัศนคติเขายังมีเลยไม่ผมว่าพิธีกรช่อง3ไม่น่าจะอ่านข่าวนี้อะครับเขาพาไปปรับทัศนคติมีแต่คงไม่เห็นนะแต่ไปเห็นนู่นตุรกีผมก็ไม่รู้ว่าไปอ่านตำราจากไหนประการต่อมานะครับวันนี้ประการนี้ก็ต้องพูดผมก็สอบถามทางคุณสุภาพบุรุษสุดเปิ่มเนี่ยต้องให้เครดิตแกนะครับว่าเรื่องของอาคารอะไรนะอาคารสีขาวเนี่ยนะครับวังขาวเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกวังขาวนี่จริงเกิดขึ้นในสมัยของอัดดูการจริงแต่การลุกป่าหรือทำลายป่านั้นอันนี้ไม่แน่ใจพี่น้องด้วยความเคารพนะครับด้วยความเคารพนะผมแบ่งเป็น2ประเด็นประเด็นแรกถ้าสมมุติว่ารัฐสภาหรือองค์อะไรองคมนตรีหรืออะไรที่ใหญ่ๆต้องการจะใช้เขาเขียวนะครับสวนสัตว์เขาเขียวเป็นที่ตั้งหรือสวนสัตว์ดุสิตขยายออกมาเป็นสวนสัตว์ดุสิตเขาก็ต้องย้ายสวนสัตว์ดุสิตไปที่อื่นถูกไหมนะย้ายสวนสัตว์ดุสิตไปที่อื่นไอ้แบบนี้เขาเรียกทำลายป่าไหมแล้วที่เชียงใหม่ไปสร้างบ้านในป่าเชียงใหม่ทุกวันนี้คนเชียงใหม่เขาก็ประท้วงกันผมถามว่าช่อง3ไม่ได้ทำข่าวหรือครับบ้านเราก็มีไอ้ลูกป่าในบ้านเราก็มีประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ตลกครับนั่นหมายรวมว่าถ้ามันจำเป็นที่จะต้องสร้างอะไรที่เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศมันเป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศเนี่ยถ้าตรงนี้มันต้องยอมเสียมันก็ต้องเสียแต่เขาไม่ได้ทำลายป่าถ้าจะปลูกก็ไปปลูกป่าเพิ่มเอาสัตว์ก็ย้ายไปเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์นี่นา
ทีนี้ผมถามช่อง3นิดนึงนะครับว่าไปถึงไหนแล้วครับบ้านพักที่อยู่เชียงใหม่อะครับช่วยตอบด้วยครับเคลียร์ไหมโอ้รักธรรมชาติเสือดำเป็นไงครับเสือดำเห็นหลักฐานอยู่ข้างหน้าครับหลักฐานอยู่ข้างหน้าเห็นคนที่ยืนอยู่นั่งอยู่เห็นไปถึงไหนครับข่าวทำไมอ่ะทำไมคนมีสตางค์บ้านเราถึงได้รับอภิสิทธิ์ขนาดนี้อ่ะไปถึงไหนแล้วครับเสือดำผมอยากให้พิธีกรช่อง3ช่วยขยี้ตรงนี้ถ้าหากว่าอัดดูการทำลายป่าธรรมชาติฆ่าสัตว์นู่นนั่นนี่นั่นขอถามเรื่องเสือดำหน่อยครับพี่น้องบอกคนละประเด็นไม่ใช่ประเด็นเดียวกันทำไมก็พิธีกรช่อง3เขาบอกว่าที่อัดดูการเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เป็นเผด็จการเป็นคนที่ไม่เอาต้นไม้ไม่เอาธรรมชาติฆ่าสัตว์ซึ่งมันจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่พี่น้องไปดูกลับไปดูวิดีโอที่ทางช่อง3เขามีภาพอินเสิร์ตแล้วนั่นเป็นวังสีขาวจริงทำไมวังสีขาวรอบๆวังเต็มไปด้วยบ้านเรือนของผู้คนทั้งขวาและซ้ายไม่เห็นเป็นป่าเลยถ้าเราจะเอาเมืองหนึ่งจะทำเมืองใหม่เป็นกรุงเทพ2นะเป็นกรุงเทพ2แล้วมันต้องตัดต้นไม้เราก็ต้องตัดหรือว่าย้ายต้นไม้ไปที่อื่นนี่คือความชัดเจนตรงนี้มันก็ต้องเสียอย่างตัดถนนมันก็ต้องตัดต้นไม้เราเนี่ยรักธรรมชาติแต่มันก็ต้องทำเพราะมันจำเป็นแต่เราก็ไปปลูกทดแทนสิถ้าสมมุติว่าอัดดูการทำจริงเรื่องนี้แล้วที่เชียงใหม่ถูกต้องไหมครับพิธีกรช่อง3ทำไม่ถูกต้องใช้ตรรกะเดียวกันท่านต้องขยี้เรื่องนี้จะรอฟังทางช่อง3นะครับเสือดำอยากรู้เรื่องเสือดำครับว่าข่าวถึงไหนแล้วครับไปเจ้าหน้าที่ให้สัมภาษณ์ชัดเจนเจอเห็นหลักฐานมีรูปถ่ายปุ๊บเสือดำมีเหลือแต่ซากมีกำลังจะต้มกินอะไรก็ว่าไปครับอยู่ไหนครับทำไมไม่เล่นข่าวนี้ผมถามหน่อยทำไมไม่เล่นข่าวนี้กลับกลายเป็นว่าไปตำหนิอัดดูการซึ่งจริงเท็จท่านก็ไม่รู้ถ้าเป็นจริงก็ยังเรื่องของเขาเรื่องของเรายังไม่เคลียร์เลยที่เชียงใหม่อ่ะถ้าสมมุติว่าจะเป็นนักข่าวจะเป็นสื่อมวลชนขอให้ยุติธรรมสิครับแล้วผมจะเชียร์ว่าฮะช่วยดูช่อง3หน่อยเพราะเขายุติธรรมแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่ด้วยความเคารพนะผมไม่ได้ดูช่องไหนเพราะว่าผมไม่เสียเวลาผมนะครับแล้วก็เสียเวลาจริงๆนะฮะแล้วก็มาเจอข่าวแบบนี้ด้วยสรุปสิ่งที่พูดมาเป็นข้ออ้างที่ไกลปืนเที่ยงมากๆสุดท้ายต้องการที่จะทำให้ประธานาธิบดีอัรดูการเสียหายเพื่อมีความชอบธรรมที่จะอ้างข่าวของนักฟุตบอลที่มีเชื้อสายเยอรมันและก็เชื้อสายของตุรกีที่ทางสโมสรบอยคอตซึ่งนักฟุตบอลคนนี้เขาก็บอกว่าอัรดูการคือประธานาธิบดีของเขาก็มีปัญหาก็สุดยอดนะครับก็สุดยอดเพราะคนไม่ชอบอัรดูการเยอะถูกก็ผมชอบดื่มเหล้าอัดดูการบอกว่าอย่าไปขายตามร้านรวงต่างๆไปขายที่ไกลๆมันจะได้ไปซื้อเหล้านานๆที่ไกลๆจะได้ไม่ต้องกินเหล้าผมก็ต้องเกลียดอัดดูการเป็นธรรมดาครับแล้วเองผมเป็นนักข่าวผมก็ต้องเขียนข่าวแบบนี้ไม่เชียร์อัดดูการเรื่องปกติแต่ถ้าเรามีความยุติธรรมในตัวเองเข้าไปสืบเข้าไปค้นส่งคนไปดูว่าบรรยากาศของตุรกีวันนี้เนี่ยคืออะไรแล้วก็สมัยมุตฟากามันอาตาเติร์กเป็นยังไงสมัยนั้นหาคนคุมฮิญาบก็น้อยภาษาอาหรับเขาก็ไม่เรียนกันอัลกุรอานเขาก็ไม่อ่านกันวันนี้มุสลิมในตุรกีเขาตื่นแล้วเขาไม่ได้กินหญ้าเหมือนก่อนแล้ววันนี้เขาตื่นแล้วครับเพราะอัรดูการมาจุดกระแสอัรดูการมาจุดประกายอัรดูการมาควบคุมอัรดูการมาดูแล
โลกมุสลิมเขายกย่องอยู่แต่ท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในวงการนี้ท่านอยู่วงการของกีฬานั่นเรื่องของท่านแต่ท่านเป็นนักผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่รู้จักท่านนะครับแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์มาวิพากษ์วิจารณ์นะครับใครอะมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองของประเทศอื่นโดยเฉพาะการใช้ภาษาการพูดแบบแดกดันหรือจับจ้วงถึงขั้นเป็นประธานาธิบดีพี่น้องในกฎหมายนะครับระหว่างประเทศเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีประธานาธิบดีที่ทำความผิดแล้วก็หนีเข้ามาในประเทศไทยหนีเข้ามาในประเทศไทยเราจับไว้เนี่ยในตำแหน่งของประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็ต้องให้อยู่อีกห้องหนึ่งที่มีเกียรติเหมาะสมสำหรับประธานาธิบดีแม้ว่าเขาจะถูกหุกกลมว่ามีความผิดแต่เนื่องจากว่ายังไม่ตัดสินแล้วเบ็ดเสร็จเขายังอยู่ในฐานะของประธานาธิบดีถ้าหากว่าเขายังไม่ลาออกหรือไม่ถูกปลดออกใช่ไม่ใช่นั่นคือการให้เกียรติใช่ไม่ใช่แต่วันนี้เราไม่เคยให้เกียรติเขาเลยเราไม่เคยให้เกียรติเราในฐานะที่เป็นมุสลิมผมพูดอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับความเป็นพี่น้องพุทธหรือมุสลิมขอด้วยความเคารพนะครับผมไม่เคยเอ่ยว่าศาสนาพุทธเลยนะฮะไม่เกี่ยวบุคคลและบุคคลองค์กรและองค์กรสื่อที่จะต้องมีมาตรฐานดีกว่านี้ที่มีมาตรฐานที่รัดกุมมากกว่านี้นะครับสุดท้ายเอาไงสรุปข้อแรกผมบอกแล้วว่าอันนี้คือความคิดผมอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้อันนี้คือความคิดผมหนึ่งก็คือในฐานะของเราที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยประมุขของมุสลิมนี่ถ้าเป็นกฎหมายอิสลามนี่เขาเรียกคอลิฟะห์นี่เขาคอลิฟะห์นี่เขาปกครองทั่วโลกนะครับที่เป็นมุสลิมในฐานะที่เราเป็นมุสลิมในประเทศไทยเราต้องทำจุดแสดงจุดยืนของเราก็คือโทรศัพท์ไปที่ช่อง3แล้วก็ให้ขอชี้แจงเรื่องนี้ผ่านสื่อช่องของท่านโดยการนำหลักฐานทั้งหมดที่ท่านบอกว่าอัดดูการเป็นเผด็จการโกงการเลือกตั้งไม่ฟังเสียงประชาชนกำจัดฝ่ายตรงข้ามทุกวิถีทางด้วยนะครับได้นำนักข่าวเข้าคุกมากที่สุดช่วยนำหลักฐานออกมาไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าอ้างอิงแหล่งฐานหลักฐานมาถ้าเป็นจริงเราจะยอมมุสลิมขโมยผิดที่ขโมยยอมแต่ถ้าไม่จริงต้องขอโทษแล้วก็ต้องขอโทษทางสถานทูตตุรกีว่าที่ทำไปนั้นด้วยเหตุผลใดว่าไปนี่ระดับชาวบ้านอย่างเรานะครับมีเบอร์โทรศัพท์ของช่อง3ผมก็ให้กับพี่น้องไว้แล้วนะครับหรือถ้าเป็นเบอร์แฟกก็เขียนไปเลยนะครับแล้วก็ส่งแฟกไปเพราะกระดาษมันก็จะไปเยอะที่นั่นไงนะฮะกระดาษก็จะไปเยอะที่นั่นให้เขารู้ว่ามุสลิมเขาไม่ยอมนะครับที่จะพูดแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญการใช้ภาษาที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ตำหนิเรียกชื่ออัรดูการที่ตั้งใจเรียกนะครับไม่ใช่อ่านผิดนะด้วยความเคารพนะครับด้วยความเคารพว่าไม่ใช่อ่านผิดตั้งใจอ่านเพื่อให้เข้ากับล้อกับคำพูดที่ของตัวเองว่า เป็นอะไรล่ะเป็นมงคลนะอันนี้ต้องขอโทษอย่างมหาศาลนะครับไม่ใช่อ่านผิดตั้งใจดูจากน้ำเสียงแววตาท่าทางตั้งใจนะครับและตัวเองก็ยังหันไปนิดนึงเหมือนกับตัวเองแบบจะพลาดอะไรหรือเปล่าไม่รู้ได้แต่ว่าตั้งใจแล้วก็พูดไปแล้วประการต่อมาผมขอเสนอว่าสำนักจุฬาราชมนตรีน่าจะทำหนังสือถึงช่อง3นะครับเหมือนกับทำหนังสือถึงบางโตนะฮะโตฟิรดาวส์ศรัทธายิ่งนะครับถ้าสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับทำหนังสือไปเนี่ยบอกว่าในกระแสตรงนี้เนี่ยช่วยชี้แจงหน่อยเพราะว่าทางสังคมมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยเขาร้อนระอุอยู่ถ้าหากว่าไม่ชี้แจงก็จะมีปัญหาแน่นอนก็ให้ขอชี้แจงด้วยโดยทางสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยส่งหนังสือไปนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนเรียกว่าง่ายๆขั้นตอนพื้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราทำประการต่อมาช่อง3จะต้องออกมารับผิดชอบไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะครับต้องออกมารับผิดชอบเหมือนกับพี่น้องเคยเรียกร้องให้บางโตของเราออกมารับผิดชอบอันนี้ตรรกะเดียวกัน
ก็ออกมารับผิดชอบแล้วต้องยืนยันกับชาวบ้านว่าจะไม่นำเสนอข่าวที่ตัวเองไม่รู้อีกเป็นอันขาดแล้วก็ต้องไม่มีการวิพากษ์ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้พี่น้องลองดูตัวอย่างคนรุ่นใหม่เนี่ยลองดูตัวอย่างนักข่าวที่เขาเป็นอาวุโสที่เขามีมารยาทนะครับเวลาเขาจะวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอถึงเรื่องของศาสนาเนี่ยเขาจะวางไว้เขาก็บอกว่าแหล่งข่าวมาอย่างนี้ในความเป็นจริงของศาสนานี่อีกประเด็นหนึ่งเราก็พูดตามแหล่งข่าวมาไอ้อย่างนี้ปลอดภัยครับไอ้อย่างนี้ปลอดภัยครับแต่ถ้าในกรณีที่พี่น้องเนี่ยนะฮะพี่น้องไม่ได้พูดแหล่งข่าวเลยเนี่ยมาแบบนี้จะว่ายังไงมีพี่น้องกีไลน์มาผมอ่านทันนะครับบอกว่าช่องสาวไม่รับโทรศัพท์เลยไม่ต้องไม่เป็นไรครับแต่โทรไปให้มันดังทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้าไม่รับยิ่งดีอะไรอ่ะทำผิดก็กล้ารับลูกผู้ชายถ้าไม่ใช่ตุ๊ดนะครับถ้าลูกผู้ชายก็รับผิดมันจะได้เป็นตัวอย่างมาตรฐานให้ช่องอื่นๆได้แลเห็นว่าการที่นำเสนอข่าวที่ไม่มีข้อมูลแล้วก็จับจ้วงคนบุคคลที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกแล้วก็ที่สำคัญมันเกี่ยวเนื่องกับความมันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาคนตุรกีเขารักอัดดูการอย่างมหาศาลผมชอบธงตุรกีมานานแล้วครับแต่ไม่กล้าแขวนเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนตุรกียังไม่มีหัวอิสลามแต่วันนี้เนี่ยตุรกีเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วตุรกีเขาพัฒนาไปแล้วตุรกีเขาไม่ใช่ตะวันตกอีกแล้วเขามีผู้นำที่มีอิสลามเขามีผู้นำที่จะนำละหมาดได้เขามีผู้นำที่มีภรรยาเข้าใจหลักการของอิสลามเขามีผู้นำที่ประชาชนเรียกร้องอยากให้เขาเป็นผู้นำนะครับไม่ซื้อเสียงไม่โกงเลือกตั้งเพราะคนระดับนี้ที่มีอีหม่านภาษาอาหรับนะครับมีความศรัทธามั่นเนี่ยเขาไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะศาสนาอิสลามสอนว่ามันก็ชะฟะไลซมินนะใครที่คดโกงไม่ใช่พวกของเราอิสลามไม่ได้สอนอย่างนี้นะครับให้ไปคดโกงคนอื่นแล้วถ้าใครคดโกงก็ไม่ใช่พวกของเราไม่ใช่พวกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่ผมอยากนำเสนอท้ายนี้อยากจะขมวดปมว่าขอให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์โดยความสุภาพนะครับมีพี่น้องต่างเซ็กเข้ามาบางคนนะฮะที่วิจารณ์ไม่สุภาพนะเราก็ต้องสุภาพกลับนะครับอย่าไปใช้วาจาเหมือนกับที่เขาทำกับเราแล้วก็ให้เหตุผลถ้าหากว่าเขาไม่ฟังเขากลับนั่นมาแล้วก็บล็อกทิ้งจบนะผมดูแล้วข้อความแล้วนี่ผมก็ลบออกง่ายนะครับเราเป็นพี่น้องกันอยู่เสมอนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นต่างศาสนาก็ตามเขาอาจจะพลาดได้ไหมพลาดได้เขาอาจจะผิดได้ไหมผิดได้แต่คนผิดที่ดีคือผิดแล้วสำนึกผิดแล้วก็เตาบะผิดแล้วก็ยอมรับว่าผิดพวกเราก็ให้อภัยแต่ถ้าหากว่าเงียบไม่มีเสียงอะไรไม่มีเสียงขอโทษไม่มีเสียงชี้แจงไม่มีเสียงไม่มีเสียงแม้กระทั่งการพูดถึงข่าวนี้และให้ข่าวนี้เนี่ยเงียบหายไปเฉยๆพี่น้องผมว่าเราก็คงมีอะไรสนุกเล่นกันแล้วอาจจะไปช่อง3ก่อนเนาะเออดีป่ะเออไปคุยถามเขาเฉยไปออกรายการอะไรอ่ะต่างคนต่างคิดต่างประเด็นเนี่ยไม่ใช่นะครับไปถามเขาไม่ใช่เกี่ยวกับช่องอื่นนะไปถามเขาว่าเป็นไงรับผิดชอบไหมพวกเราไม่ยอมอ่ะครับไม่ยอมสิ่งเหล่านี้มันมีมาหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายหนพี่น้องถ้าติดตามผลงานกันมาอยู่กันเรื่อยๆนะครับเราทำสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่สมัยไหนนะครับนะฮะ เรียกร้องกันแล้วก็จับจ้วงต่ออิสลามแต่อันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาไม่ได้จับจ้วงอิสลามนะครับผมไม่ได้พูดประเด็นว่าเขาจับจ้วงอิสลามผมพูดว่าเขาจับจ้วงประธานาธิบดีอัรดูการซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะอยู่ในคำพูดของพิธีกรช่องใหญ่ลำดับต้นๆของประเทศ
เสียงนี้ไม่รู้จะถึงเขาหรือไม่ก็ตามแต่ผมทำหน้าที่ของผมที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศนี้เมืองนี้เป็นประเทศเดียวกับพิธีกรช่อง3แล้วก็สถานีช่อง3ตั้งอยู่ผมก็มีสิทธิ์ที่จะบอกที่จะพูดที่จะชี้แนะบอกกับบรรดาพี่น้องมุสลิมด้วยกันว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราเราได้บอกกับพี่น้องได้เตือนพี่น้องถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลนะครับชอบมาพากลมีพี่น้องบอกว่าแจ้งบอกว่าพิธีกรช่อง3คนนี้ถูกปลดแล้วเนี่ยอันนี้ผมขอเช็คข่าวดูนะครับถ้าไม่มีการแถลงข่าวออกมาเป็นแถลงนะฮะอันนี้พี่น้องอย่าเพิ่งเชื่อนะครับขอให้มีรูปมีการบอกมีอะไรเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ของช่อง3ออกมานะครับออกมาบอกว่าถูกปลดแต่ว่าถูกปลดก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเรียกร้องนะครับต้องขอโทษประธานาธิบดีอัตดูการต้องขอโทษสถานทูตตุรกีแล้วก็ขอโทษพี่น้องมุสลิมที่เขาไปนะคือตัวเราเนี่ยเขาตัวเราเนี่ยเข้าใจผิดเองว่าเป็นผู้ที่มุสลิมเขารังเกียจนะแต่ไม่ใช่นะครับมุสลิมทั่วโลกเขารอผู้นำอย่างนี้มานานแสนนานแล้ววันนี้อัตดูการเสมือนน้ำฝนชโลมจิตใจฉลองแผ่นดินที่มันมีอะไรงอกงามที่เกิดขึ้นมาอย่างมากมายการสมมุติว่าปลดพิธีกรไม่ใช่ประเด็นนะครับจะปลดหรือจะอยู่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าไม่สำนึกหรือไม่ขอโทษจะปลดหรือจะอยู่มันก็เป็นตาบาปของช่อง3แค่นั้นแหละครับเราเป็นพี่น้องกันแต่บางเรื่องแรงเกินไปนะครับที่เกินกว่าจะรับได้เผด็จการแบบนี้คำก็เผด็จการสองคำก็เผด็จการประเทศที่เป็นเผด็จการจริงๆก็ไม่เห็นพูดถึงนะครับพูดแล้วยาวเนาะชั่วโมงหนึ่งเต็มๆเนี่ยวันนี้พูดคอไม่แห้งเลยครับดีใจครับที่พี่น้องได้ร่วมเข้ามากันอย่างมหาศาลนี่คือพลังของเราวันนี้มุสลิมต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องนี้นะครับทุกเรื่องนะครับมุสลิมต้องเป็นแบบนี้เราไม่มีค่ายนะครับถ้ามาดแม้นว่าพี่น้องเป็นมุสลิมพี่น้องกันไม่ว่าจะอยู่ค่ายไหนก็ตามถ้าเป็นมุสลิมพี่น้องกันครับวันที่เราเดือดร้อนเราเจ็บเจ็บด้วยวันที่เราเดือดร้อนเดือดร้อนด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียววันนี้อัลลอฮ์ได้บันทึกประวัติศาสตร์นี้ไว้นะครับมาลาอิกะฮ์ได้บันทึกความดีสำหรับพี่น้องที่เข้ามาคนหลายคนที่เข้ามาได้บันทึกความดีกันอย่างมากมายว่าเราได้ทำหน้าที่ปกป้องมุสลิมคนหนึ่งที่ถูกอาธรรมแล้วก็เป็นมุสลิมที่เป็นผู้บริหารต้องการที่จะเอาอิสลามมาใช้บนโลกดุนยานี้ฝากพี่น้องทุกคนผมเป็นครั้งแรกนะฮะที่จะกำลังจะจากพี่น้องด้วยกับยอดวิวพันกว่ายอดวิวนี่นะครับนะไม่ใช่ว่าภูมิใจว่าเยอะนะครับแต่ภูมิใจว่าพี่น้องเข้ามาเป็นพลังเดียวกันนี่ที่ผมซึ้งใจที่สุดนะครับไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะคารวะยังไงยาซากัลลอฮุคอยรอนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกเสียงทุกผมไม่มีโอกาสได้อ่านคอมเมนต์ของพี่น้องเพราะวันนี้พี่น้องมาเป็นพันเลยนะครับคอมเมนต์ของพี่น้องวันนี้มาเป็นพันๆนะครับผมไม่มีโอกาสได้อ่านขอให้พี่น้องได้มีจิตใจที่เป็นที่นบีบอกว่าบะดูฮูบะดอหมายถึงว่าเป็นอาคารกั้นบุญญาณมุมินเนี่ยกั้นบุญญาณเหมือนนบีก็ทำแบบนี้เสมือนหนึ่งเนี่ยเรียนร่างเดียวกันเจ็บๆด้วยครับผมจะรอนะครับช่องสามที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้แล้วก็อินชาอัลเลาะห์มีข่าวอะไรคืบหน้าพี่น้องส่งกันมาแล้วเราก็มากระจายเสียงเราก็มาบอกกันนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะโทรไปหาช่อง3วันนี้ไม่ว่างเลยนะฮะผมนี่โอ้โหวันนี้หลายเรื่องจริงๆนะมาอัพพี่น้องนะแต่พี่น้องบอกว่าโทรไปไม่รับสายนะครับเขาทำงาน24ชั่วโมงนะครับช่อง3นี่ผมเชื่อว่าทำงาน24ชั่วโมงแล้วผมเชื่อว่าเสียงนี้อาจจะไปถึงไม่มากกว่าน้อยนะครับแล้วก็การที่พี่น้องโพสต์เหล่านี้ก็ไม่มากกว่านั้นและที่สำคัญช่อง3ต้องมีมุสลิมที่เป็นพนักงานนะครับแค่นั้นแหละครับให้พี่น้องลุกช่วยกันให้พี่น้องได้สามัคคีอย่างนี้นี่ผมคือสิ่งที่ผมดีใจที่สุดไม่มีวันไหนที่ผมจะดีใจมากกว่าวันนี้ที่พี่น้องเป็นเสียงเดียวกันรักกันเป็นแบบนี้ไปตลอดนะพี่น้องฟังข่าวพรุ่งนี้ครับแล้วก็ดูอาให้พี่น้องชาวตุรกียืนหยัดในหลักการของศาสนาดูอาให้ประธานาธิบดี
รอยับตอยยิบนะครับต้องย้ำว่าชื่อตอยยิบนะไม่ใช่ตายยับนะไม่ใช่ตายยิบนะครับตอยยิบนะครับตอยยิบนี่แปลว่าดีนะครับให้ประธานาธิบดีอัรดูกานั้นได้ยืนหยัดและยังคงสิ่งเหล่านี้ไว้ขอให้อายุท่านยืนยืนนานๆแล้วให้เป็นประธานาธิบดีทุกสมัยตราบเท่าที่อัรดูกานยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็ขอให้เป็นประธานาธิบดีต่อไปนะครับประธานรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอายุเขาบอก90กว่าแล้วไม่ใช่เหรอครับยังเป็นนายกรัฐมนตรีได้เลยนะครับแล้วนับภาษาอะไรกับอัรดูกานที่เราจะขอดุอาให้ท่านมีอายุยืนขอดุอาให้ท่านได้ยืนหยัดหลักการของศาสนาและขอให้ท่านนั้นได้ดำรงความดีอย่างนี้เอาไว้มากๆนานๆพวกเราจะช่วยเหลือในเรื่องของกำลังแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมลืมพูดไปเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องประธานาธิบดีอัรดูกานส่งเสริมสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ให้ต่อสู้กับยิวนี่คือสิ่งที่มุสลิมทั่วโลกรักท่านนะครับซึ่งนักข่าวช่อง3คงไม่เข้าใจบริบทนี้สักเท่าไหร่จิตใจของมุสลิมที่พี่น้องปาเลสไตน์ถูกอาธรรมถูกเข็นฆ่าในรัฐในโลกนี้ที่เป็นประธานาธิบดีที่ออกหน้าออกตาแล้วยืนหยัดมาโดยตลอดคือประธานาธิบดีอัรดูกานประธานาธิบดีของประเทศตุรกีที่ยืนหยัดช่วยเหลือปาเลสไตน์มาโดยตลอดทั้งทางตรงและทางอ้อมนะขอให้ท่านมีอายุยืนๆขอให้พวกเรารักกันวันนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพลังของมุสลิมเนี่ยเวลารักกันเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีพลังครับแล้วพลังเหล่านี้เนี่ยนบียืนยันแล้วว่ายาดุลลอฮ์มาอันยามะพระหัตถ์ของอัลลอฮ์มือของอัลลอฮ์นั้นจะอยู่กับยามะพวกเรารักกันไว้สถานะของความเป็นมุสลิมยืนหยัดในหลักการเผยแผ่นะครับดำรงตรงตนให้ใกล้ชิดอิสลามยืนหยัดอิสลามมีความยุติธรรมในจิตใจแล้วก็รักพี่น้องมุสลิมนะครับแล้วก็พี่น้องต่างศาสนิกเราก็รักในฐานะที่เป็นพี่น้องต่างศาสนิกเพราะว่าพี่น้องต่างศาสนิกนั้นเขาไม่เคยมารังเกียจรังงอนพวกเรานะครับมีแต่เราเองนะครับที่บางครั้งเราก็ทะเลาะกันเองซึ่งวันนี้บ่งชี้ให้เห็นแล้วว่าเรานะครับเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์จริงๆนะครับเหมือนฟ้าหลังฝนเนี่ยสดใสเสมอเนาะขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้ยืนหยัดในหลักการของศาสนาผมขอลาจากกับพี่น้องในวันนี้เพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์มีข่าวคืบหน้ายังไงเรามาพบกันใหม่ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์